ช็อกสตาร์ดังหลุดไทยลีกเฉยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนบอลแข่งวันนี้ส่วนบอลไทยกระแสยังเงียบต้องเร่งมือประสานแล้วด้านการย้ายทีมตลาดปิด15สิงหาคมนี้ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรดิวทันเวลาจบสักทีลงราชันมังกรส่วนมาซาทาดะอีชิอิต้องเลือกจะรับหรือไม่รับเป็นเฮดโค้ชอยู่23งานนี้ต้องติดตามทั้งหมดนี้ในแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาติดตามการแข่งขันนะครับฟุตบอลไทยนะครับของบ้านเราจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับลงสนามแข่งขันกันชัวร์ 100% นะครับยังไงติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านฮะแต่ก่อนอื่นบอกเลยนะครับว่าเรื่องของข่าวสารเนี่ยมาอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยครับสรุปสักทีนึงนะครับกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรตกเป็นข่าวอยู่2ครั้ง2ครานะครับกับทางด้านของราชบุรีนะครับแล้วก็ในการย้ายทีมเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังหาที่แลนดิ้งไม่ได้นะครับล่าสุดเลยนะครับมีรายงานนะครับว่าสรุปแล้วนะฮะเจ้ากันเนี่ยได้ย้ายจริงๆสักทีหนึ่งนะครับซึ่งทีมนั้นก็คือราชันมังกรนี่แหละครับที่คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับคือราชบุรีแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดในตัวสัญญาเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะฮะดิวไปดิวมามันก็ไม่จบสักทีนะครับมันก็ไม่ได้เกิดดิวนะฮะสุดท้ายแล้วอ่ะตกลงกันรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันนิดนึงดีกว่าทางเพจบอลไทยเขาก็เอามาไล่เรียงให้เนี่ยนะครับกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับต้องบอกว่ายกเลิกสัญญากับเมืองทองนะครับซึ่งสโมสรเนี่ยรับทราบแล้วนะครับเพราะว่ากันเนี่ยไม่ได้มาฝึกซ้อมกับทีมนับตั้งแต่ไปเก็บตัวที่กีเลนวัลเล่และต่อมาเจ้าตัวก็โพสต์ขอบคุณสโมสรนะครับขณะเดียวกันครับกันได้ข้อเสนอจากหลายสโมสรนะครับทั้งในไทยต่างประเทศใครก็อยากได้เอาจริงนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่ามันอาจจะเรื่องของค่าแรงนะครับค่าเหนื่อยมันค่อนข้างที่จะแพงไปสักนิดนึงหรือเปล่าต่อเดือนนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วคุยได้นะแล้วก็เป็นราชบุรีนะครับที่เปิดการเจรจากับกันธนวัฒน์และมีรายงานว่าจะมีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นแค่รายงานไงช่วงแรกนะฮะจนทำให้ต่อมาเนี่ยดีลมันสะดุดนะครับกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมไหนเสียฟุกนะฮะก็ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแต่มีการพูดคุยนะครับสาเหตุก็อาจจะเป็นเรื่องระหว่างกันกับเมืองทองกับราชบุรีที่ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะครับซึ่งบิ๊กเป้นะครับคุณรณวิศวาจาผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองก็ให้สัมภาษณ์ในวันเปิดตัวสโมสรเมื่อวันพุธว่ากันยังเป็นนักเตะของเมืองทองอยู่ส่วนจะย้ายไปสโมสรไหนก็อยู่ในการเจรจานะครับสุดท้ายก็มีรายงานมาอีกว่าเมืองทองกับราชบุรีพูดคุยกันนะบรรลุข้อตกลงได้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเมืองทองเซ็นยกเลิกสัญญาและใบโอนย้ายให้ธนวัฒน์ไปราชบุรีขณะที่ราชบุรีต้องปล่อยกรวิทย์ทศาไปให้กับเมืองทองก็เหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของดีลมากกว่ารายละเอียดสัญญานะครับสุดท้ายมันจบซะทีนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอยืนยันอย่างเป็นทางการกับทั้ง2สโมสรนะครับราชบุรีมีงานเปิดตัวสโมสรพร้อมชุดแข่งนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าข่าวจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรในการยืนยันแต่คิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็ลุยครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของ BG นะครับล่าสุดเนี่ยต้องมาดูนิดนึงนะครับว่าจะส่งใครเล่นตัวต่างชาติเยอะเหลือเกินแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับในวันเสาร์แล้วนะครับจะแข่งอยู่แล้วนะครับเซดีน NDI ครับประการหลังเจ้าของความสูง2เมตร5เซนนะครับได้รับบาดเจ็บจากซีซั่นที่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะหาย 100% หรือเปล่านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝึกซ้อมแล้วไงแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะนะครับของฤดูกาลนี้นะฮะทำให้ลาสเวกกองหน้าคนใหม่ชาวเนเธอร์แลนด์ไม่มีชื่อลุยลีโวไทยลีกแล้วครับงานงอกครับโควต้าต่างชาติของ BG เนี่ย BG ผู้เล่นเยอะปีนี้นะครับโควต้าต่างชาติมีเฟดดี้อาวาเรสนะครับเซดีน NDI นะครับคริสติยองโกมิสนะครับและก็รวมไปถึงรานิลซันตาน่าจากบราซิลนะครับแล้วก็เมลวินรอเรนเซนจากเยอรมันนะครับดริกีบุนเดสลีก้านะครับยิงดอทมุนนี่นะครับขณะเดียวกันโคต้าเอเชียครับใช้เป็นกาคุโตโนซึดะนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเวลาที่เล่นในไทยลีกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
ไทยลีกก็ดีนะญี่ปุ่นก็ดีแต่ว่าทำไมญี่ปุ่นยกระดับได้เขาเคยบอกนะครับว่าเพราะว่านักเตะญี่ปุ่นอยากไปเล่นยุโรปกันเยอะๆนะครับไม่อยากอยู่บ้านเกิดตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีการแข่งขันกันสูงขึ้นบ้านเราก็ดีเหมือนกันนะถ้าอยากจะไปเล่นยุโรปหรือว่าเอเชียเยอะๆก็จะได้มีการแข่งขันกันมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนโควต้าอาเซียนนะครับเป็น2พี่น้องนะครับอิกซานกับอิลซานอิลฮานฟานดี้นั่นเองนะครับ2คนนี้มาด้วยกันนะในขณะเดียวกันทีมอื่นๆซะหน่อยทีมอื่นๆนะครับก็อย่างบุรีรัมย์เนี่ยถอดเคอร์ติสกู๊ดนะหูยทีมชาติออสเตรเลียกองหลังนิวคาสเซิลนะครับคือมันเล่นไม่ไหวหรือว่ายังไงกันแน่ครับเนี่ยคือต้องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วครับหลายคนอยากเห็นนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์น่าจะรอไม่ได้อะครับที่จะมาให้เคอร์ติสกู๊ดหายจากอาการบาดเจ็บเขาก็เลยต้องใช้คิมมินยอกที่หายมาเนี่ยกลับมาลงทะเบียนเหมือนเดิมใหม่นะครับคิมมินยองนี่ก็ไม่ธรรมดานี่มันดีกีแชมป์เคลีกี่สมัยก็ไม่รู้โอ้โหเก่งนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเคอร์ติสกู๊ดล่างทองเนี่ยก็คงจะต้องยอมเคอร์ติสกู๊ดแต่ด้วยอายุอานามไงฟุตบอลนะครับในขณะเดียวกันราชบุรีนะครับตัดสินใจถอดเอ็นจิวาราโคโตฮามิมาลาล่านะโอ้โหชื่อยาวจังนะครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้เซ็นต่อไม่ได้ไปต่อนะครับส่วนนครปฐมนะครับตัดสินใจถอดชื่อเบนัมฮาบิบีออกนะครับจากอิหร่านหัวนี้เสียดายตัวนี้น่าจะดีนะครับสิงห์เชียงรายครับตัดสินใจถอดชื่ออีกีจุนนะครับจากเกาหลีใต้ออกและเตรียมใส่ชื่อกัวเถียนอี่นะฮะจากจีนที่เพิ่งเปิดตัวมาแทนส่วนหนองบัวครับหนองบัวเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโลโก้ไปตัดสินใจปล่อยยูพยองแจให้กับชัยนาทฮอนบินนะครับแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกจะปิดวันที่15สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็เตะไปวีคนึงก็ปิดนะฮะโดยนักกีฬาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วตอนนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเล็กแรกนะครับแต่ในบางกรณีนะครับสโมสรเขาก็ยังไม่ได้ลงโควต้าต่างชาติเนี่ยมันยังไม่เต็มไงเขาจะสามารถใส่ชื่อได้จนกว่าจะ15สิงหาคมนี้นะครับก็ติดตามดูกันหน่อยนะครับบอลไทยกำลังจะคิกออฟแล้วนะครับถ้าไม่ติดตามดูไม่มีใครดูนี่เงียบเหงานะฮะเดี๋ยวทีมชาติเล่นไม่ดีนี่ต้องบอกว่าไม่มีตัวมาเติมนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับยังไงต้องฝากติดตามนะครับทางด้านของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยละครับในขณะที่โปรแกรมการแข่งขันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยถึงคอมเมนต์ด้วยนะสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเนี่ยนะครับเป็นวันนี้นะครับทรูแบงคอกเจอพีทีประจวบเล่นทุ่มหนึ่งนะครับวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับ6 โมง 6 โมงครึ่งและทุ่มหนึ่งนะครับคู่แรกเป็นหนองบัวเจอบุรีรัมย์ก็น่าดูแล้วนะครับสุโขทัยเจอบีจีครับแล้วก็ระยองเจอกันท่าเรือครับขณะเดียวกันนะครับวันอาทิตย์ครับลัดลีเจอนครถมครับลำพูนเจออุทัยนครราชสีมาเจอเมืองทองครับเชียงรายเจอขอนแก่นครับอ่ะวันจันทร์นะเชียงรายเจอขอนแก่นนี่ก็คือโปรแกรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่ากระแสผมไปลองเช็คในโซเชียลแทบจะไม่ยังกระแสน้อยมากครับคือกระแสน้อยมากส่วนในเรื่องของการสมัครเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันยังไงก็ลองไปติดตามสนับสนุนดูนะฮะหรือเป็นกล่อง True ID คือมันก็อาจจะต้องมาลื้อระบบกันใหม่หรือเปล่าในการดูถ้าใครอยากจะดูกล่อง True Vision จริงๆเนี่ยนะฮะอาจจะต้องจ่ายในแพ็กเกจที่มันสูงขึ้นเพราะผมลองโทรไปเช็คดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าคือถ้าไม่ศึกษาเลยเนี่ยมันจะอยู่ๆจะเปิดดูมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับก็อาจจะต้องลองดูหน่อยว่าดูช่องทางไหนแต่ถ้าในมือถือเนี่ยมันดูได้เลยไงเพราะมันโหลดแอปปุ๊บมันก็จ่ายตังค์มันก็ดูได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่มือถือนี่แอบยากอยู่เหมือนกันนะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับยังไงบอลไทยก็ช่วยสนับสนุนกันละกันนะครับอ่ะก้าวไปด้วยกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะก็คือโค้ชทีมชาติไทย U23 นะครับมันจะเป็นใครไปได้ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันและพร้อมจะสรุปแล้วก็เลือกนะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าลีก U23 เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเริ่มแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาโค้ชเนี่ยที่มาดูมาเลือกตัวนักเตะไม่รู้ว่าเตะไปอย่างนั้นเนี่ยใครจะดูโค้ชจะเลือกใครนะครับล่าสุดทางประธานเทคนิคอาจารย์หลังดร.ชันวิทย์ผลชีวินเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อตุ๊กเนี่ยคงจะได้สรุปกันมาแล้วแหละนะครับแล้วก็นำเสนอมาดามแป้งเนี่ยนะครับด้วยหลายๆกรณีในการพิจารณาเนี่ยนะครับก็จะมีโค้ชโต่ยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคารและโค้ชอรุณนะครับในการที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหน้าที่จะไปออกที่มาซาทาดะอิชิอินั่นแหละแล้วก็อาจจะมีเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยก็ต้องดูว่าใครที่จะเข้าไปเสริมตรงนี้นะครับเป็นผู้ช่วยของอิชิอิเพิ่มเติมขึ้นไปใน U23 นั่นเองนะครับส่วนอิชิอิจะรับ
หรือไม่รับเนี่ยคงจะต้องไปถามเจ้าตัวอีกทีนึงแล้วให้เขาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับว่าจะทํา U23 ควบคู่ไปด้วยเนี่ยได้ไหมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทางด้านของนายกสมาคมมาดามแป้งนั่นเองนะครับอันนี้คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกๆความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ